แพทริเซียยอมรับสามีโน้ตวิเศษเปลี่ยนไปเยอะตั้งแต่มีลูกขึ้นแท่นคุณแม่ที่สวยที่สุดเลยก็ว่าได้สำหรับนางเอกสาวแพทริเซียกูดที่ได้คลอดทายาทคนแรกให้โนตวิเศษรังสีสิ่งพิพัฒน้าตาน่ารักจ้ำมําผิวขาวอมชมพูโดยทางด้านคุณพ่อเป็นคนตั้งชื่อลูกสาวว่าน้องเอลิเซียคล้องจองกับคุณแม่ ซึ่งตอนนี้น้องเอลิเซียอายุห้าเดือนแล้วและต้องบอกเลยว่าตัวฟูจ้ำม่หน่ารักสุดๆขึ้นแท่นซุปตาตัวน้อยตามสามที่น้องสายฟ้าพายุแอบิเกลไปแล้วเรียบร้อยล่าสุดทางด้านแพทริเซียได้ให้สัมภาษณ์ยอมรับสามีเปลี่ยนไปมากตั้งแต่มีลูกโดยทางด้านแพทริเซีย ได้กล่าวว่าเขาแฮปปี้มากที่มีลูกค้าติดต่อไปเขาตั้งใจทำติ๊ k ต็อกมากและไม่คิดว่าจะมีคนสนใจมาจ้างรีวิวเขาก็พยายามทำเขาสู้มากเปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะหนูก็มีพูดกับเขาว่าเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวที่เราไม่เคยคิดภาพนี้มาก่อนเลยถ้ามีงานของลูกคือเขาจะตั้งใจถ่ายตั้งใจรีวิวและเงินที่ได้มาเก็บไว้เป็นค่าเทอมให้ลูก